สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชิชาแนลนะครับวันนี้อาชิจะมารีวิวเสื้อยืดของ Burberry นั่นเองนะครับอาชิได้มาจากที่ King Power ในราคาที่ดีดีมากเลยนะครับเป็นเสื้อยืด Burberry สีดำนะครับเป็นเสื้อพิมพ์ลายหน้าอกคำว่า Burberry สีขาวนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งที่ได้มาจากสนามบินเลยนะครับก็จะมีถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกด้านในอีกทีนึงนะครับไม่ได้มีถุงสวยหรูอะไรนะครับด้านรอบนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ King Power แท็ก King Power อยู่นะครับแล้วก็ป้ายราคาของ King Power นะครับเรามาแกะด้านในได้เลยนะครับเสื้อยืดสีดำของ Burberry เนี่ยนะครับทำมาจากผ้าฝ้ายออร์แกนิก 100% นะครับใส่นุ่มลื่นสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กของ King Power แล้วก็ Burberry นะครับก็จะมีราคาอยู่นะครับเสื้อจะมีด้วยกันหลายสีนะครับเดี๋ยวชีจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกนะครับแล้วก็ป้ายของ Burberry นะครับเป็นเสื้อไซส์ M นะครับใส่พอดีนะครับไม่ได้ใหญ่หรือไม่ได้เล็กเกินจนเกินไปนะครับด้านหน้าก็จะพิมพ์ลาย Burberry นะครับเป็นพิมพ์ลายสีขาวนูนๆขึ้นมานิดนึงนะทุกคนจับก็เราก็จะรู้สึกของตัวอักษรนะครับในการบำรุงรักษาหรือการซักเนี่ยนะครับส่งซักแห้งหรือซักด้วยมือนะครับแล้วก็ห้ามตากแดดนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะดูแลยากนิดนึงนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นป้ายแท็กในการดูแลรักษาของ Burberry นะครับแนะนำในการซักอย่างทนุถนอมนะครับเพราะว่าตรงหน้าอกที่สกินไลน์มาเนี่ยนะครับมันอาจจะหลุดร่อนได้ง่ายการตากแดดก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าเสื้อสีดำจะทำให้มันกินสีไปนะครับทำให้เสื้อมันสีซีดไวนะครับนี่นะครับด้านในใส่แล้วรู้สึกว่านุ่มลื่นสบายนะครับแล้วก็ไม่ร้อนเหนอะหนะนะครับเป็นผ้าที่ใส่สบายจริงๆนะครับผมเขาเคลมว่าเป็นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือยังไงนะครับ 100% เป็นออร์แกนิก 100% นะครับลายนี้นะครับวัยรุ่นนิยมใส่กันมากเลยนะครับยังไงก็ไปตามกันดูนะครับราคาไม่แพงนะทุกคนนี่นะครับด้านหน้าก็จะพิมพ์ลายส่วนด้านหลังนะครับก็จะไม่มีลายนะครับอันนี้คือด้านในของเสื้อนะครับตัวดูด้านหน้าเนี่ยสวยมากเลยทุกคนมันไม่สะท้อนแสงนะครับมันก็จะเป็นสีขาวปกตินะครับที่นูนูนูนขึ้นมานะครับอันนี้ราคาเมืองนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาชีพลองใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วนะครับสวยมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับถ้าอาชีพพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขอประทานอภัยไว้อย่างสูงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ